จิวยังไม่ออกครับลองจิวตัดเข้าในมาหลบมาหนึ่งลองจิวต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวนะครับหลบอีกหนึ่งครับโยกหนีลองจิวยิงได้ฉลับเข้าไปแล้วครับราชบุรีมิดผลขึ้นนำ1-0ครับโอ้โหเป็นลองจิวครับโซโล่เดียวครับตัดจากบินเส้นด้านซ้ายครับโอ้โหฝ่าเข้าไปตรงนั้นครับเอเลี้ยงหลบมา2-3ครับขวาที่ยังมันโยกอีกทีนะครับและฉลับยิงไปฉลับตระเวนและเปลี่ยนทางครับเราเอาไม่อยู่จริงครับคือช่วงหลังจากผ่าน5ทีแรกเนี่ยเขาโยกไปอยู่ทางฝั่งซ้ายนี่ครับเพื่อตัดเข้ากลางแบบนี้นะครับเป็นแทคติกที่ใช้บ่อยครับแล้วก็สุดท้ายประสบความสำเร็จเอาลุยต่อครับต่างบัวชัยรับแต่มาต่อที่เลสันเลสันสายดีเลยครับให้ชัยชัยเปิดมาแล้วนะครับท่านจับแล้วยังหาจังหวะได้ยิงโอ้โหสุดสวยเลยครับประตูตีเสมอของทางบัวครับลูกทีมของแฮมตันนาที78ครับ1ประตูต่อ1โอ้โหจังหวะลูกยิงที่บอกว่าสวยจริงๆครับลูกยิงของแฮมตันซัวเรสครับดูอีกครั้งครับปลดอยู่นานแล้วก็เอาจนได้ครับเปิดเข้ามาเกี่ยวบอลไม่ดีแล้วครับแต่ว่ายังเข้าทางกระโดดจังหวะแล้วยิงไปซ้ายลูกนี้โอ้โหเสียบคาเข้าไปเลยครับโอ้โหสุดจริงครับลูกนี้แต่งแล้วซ้ายหัวเลยครับโอ้โหหัวเลยตะก้อเลยครับต้องยอมครับเทโตนี่ยังไงก็ไม่ทันนะครับโอ้โหบอลลอยข้ามมือแล้วเสียบใต้คานเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับยิงอยู่คนเดียวจริงครับแฮมตันโซเลส6ประตูไปแล้วครับจาก7ประตูของน้องบัวที่ยิงได้ในฤดูกาลนี้